ไม่สู้วิญญาณฟูฟูไม่ยอมไม่ยอมเจ้ายุทธจักรบทนี้ต้องราวีขั้นหลังบ่าคู่ดังที่เชือดเดือดระหว่างไอ้ขังข่าวนรกสามกอชอรัชตะสุภัทหักดาตูดโลดแล่นราวีขั้นหลังบ่ากับดาวรุ่งที่พุ่งเวหาขุดพาดเล็กสอเฉินชัยเปิดหัวคู่แรกมวยไทยสถานโลกทอตบ5จากศึกวันทรงชัยเมดวนจากอุลพิธีคู่นี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มฉลามฉลามอยู่เคียงข้างลูกผู้ชายอย่างคุณสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมวยไทยสถานโลกประจำเสาร์ที่2ของเดือนมิถุนายนกลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วพร้อมกับผมเปียกประจีนวันนี้กลับมาเข้าเวรเหมือนดั่งเดิมแล้วครับไปที่ลุมพินีเลยครับศึกวันทรงชัยเมื่อคืนวันอังคารที่8ผ่านมานี่เองครับ 3-4 วันผ่านมานี่ไปชมคู่แรกกันเลยครับสวมกางเกงสีแดงหันหลังให้ท่านผู้ชมขวามือนั้น3กอชอรัชตาสุภาพครับมวยบุรีรัมย์พบกับขุดผ่านเล็กสอเฉลิมชัยมวยลพบุรีครับพิกัดน้ำหนัก111ปอนด์แต่เมื่อตอนเช้านี้3กอชอรัชตาสุภาพมาเกินครับลด2ปอนด์นะครับมาถึง113ปอนด์นี่เป็น1และ2รวมกันสวมกางเกงสีแดงนั่นมวยบุรีรัมย์ครับได้ฉายาว่าไอ้ค้างคาวครับ ติดตามมากฉายาดีครับ หน้าตาแกให้แล้วครับนี่เป็น1และ2รวมกันกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนั้นยังไม่เห็นครับอยู่ทางด้านขวามือรู้สึกจะเป็นกรรมการเลิศชายเจตสานนท์ครับ แลกแข้งกันคนละแข้งทำไม่ได้ออกแข้งซ้ายขุดผาดเล็กหมดยกที่2สมภาคชาครับซ้ายของขุดผาดเล็กขึ้นก้านคอ3กอเข็นเข้าเชือกแล้วหักศอกเอาคืนเลยนี่ครับนี่มวยรุ่นเรียกว่ารุ่นกลางครับ111ปอนด์นี่จับตาดูครับชมกันต่อครับยกที่3ครับยก1นั้นเสมอกางเกงสีแดงยก2กางเกงสีแดงไปต่อ5-4ขึ้นยก3กางเกงสีน้ำเงินกลับมาเป็นต่อครับสถานการณ์พลิกกลับครับเป็นต่อ 3-2 ชมกันต่อครับยกที่3 3กอเดินแล้วครับแต่ว่าจังหวะฝีมือนั้นกางเกงสีน้ำเงินครับซ้ายจัดจ้านมากล็อกแล้วครับมวยเข่า3กอไอ้ข้างขาวต้องล็อกล็อกได้ไหมไม่ได้เจอแข้งซ้ายเบิ้ลไป2แข้งดูครับคืนด้วยแข้งซ้ายแม่ผุดผาดเล็กนี่ชกไปยิ้มไปเลยครับโอ้ยจังหวะฝีมือครับค้ำค้ำค้ำแล้วออกแข้งเข็นแล้วเข็นล้มไม้ไม่ล้มดันแดงเลยว่ากันต่อฮักกล้ามฟัดเน็บสามกอเด้งสู้เด้งชายโครงขุดผ่านเล็กแทงสวนว่ากันด้วยเข่าแล้วครับเข่าจะเป็นของสามกอครับแม่มวยเข่าอาชีพสาดด้วยแข้งซ้ายเบื้องไปสองแข้งคืนแข้งเข็นแม่ดูสิครับแลกแข้งกันซ้ายไม่เข้ายกบังเอาไว้ได้ผุดผ่านเล็กซอเฉลิมชัยมวยลพบุรีครับ3กออายุ18แล้วนะครับคู่นี้มีเดิมพันกันด้วยครับ 400,000 นะครับเดี๋ยวครับใครจะฟ้าเดิมพันโอ้โหซ้ายเบิ้ลเข้าไป2ดอกเดิมพันกันด้วยครับค่าละ 200,000 ครับใครได้ไปแล้วครับต้องดูกันตอนท้ายๆล็อกแหมเอาแล้วครับเข่านี่3กอไม่เป็นรองใครครับค้างข่าวสักอย่างเอาแล้วครับมีสู้เข่าครับผุดผ่านเล็กทำสู้เข่าเลยครับเอาแล้วครับคนละดอกดูเถอะครับทำแล้วแทงสู้เลยครับผุดผ่านเล็กไม่ยอมแพ้ในยังติดอยู่ที่เชือกครับกรรมการเลือดชายต้องแซะออกมาว่ากันใหม่ใกล้หมดยกที่3แล้วดูครับสู้กันตลอดครับมีโต้ตลอดกรรมการเลือดชายก็บอกว่าขยับออกมาหน่อยแหมอย่าอยู่กันใกล้เชือกนักหักศอกเอาศอกคืนแต่ไม่ถึงศอกแหมเบิ้ลมา2ศอกแล้วชวัดชเวียนเลยครับมาหักศอกดู3กอครับแหมพัฒนาฝีมือมากเมื่อก่อนนี้เข่าอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีครบเครื่องเด้งสู้ต่างคนต่างเหน็บทำแล้วแทงหมดยกแล้วจ้าแถมคนละดอกโอ้ยชมภาพช้า
ซ้ายของบุตรพานเล็กโดนไอ้ข้างคาวจับเข็นเข้าเชือกครับเข็นแล้วสานอาวุธได้ไหมได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเข้าอีกมุมครับนี่ครับเตะหน้าขาสลับล่างแล้วขึ้นบนเลยครับดอกนี้สวยมากครับแทงแล้วต่อเนื่องด้วยศอกเลยครับหักศอกบุตรพานเล็กจะเอาคืนแต่ยังไม่ถึงครับแค่เฉียดๆโดนไปสองจึ๊กแล้วข้างคาวโอ้โหดูครับมวยตัวนี้มาแล้วครับคุณชมล่อเป้าปั๊บปั๊บนะครับเข่าแล้วครับหมายถึงว่าเข่าแล้วออกอาการอย่างนี้บอกให้ทำแล้วแทงเลยชมกันต่อครับยกที่4สถานการณ์พลิกกลับครับยก3นั่นกางเกงสีน้ำเงินไปต่อ 3-2 ขึ้นยก4ไอ้ข้างคาวกลับได้เปรียบ5-2ครับ 3-1 รองเอาชมกันต่อครับอู้ยดอกนี้เจอเข้าไปเต็มแข้งเลยครับแลกกันเดินเลยครับขุดผ่านเล็กสอเฉลิมชัยมวยลพบุรีครับอนาคตดูครับจับตาดูมวยคู่นี้ถึงอาวุธครับซ้ายทำแล้วออกแข้งแทงเข่าแล้วครับดันสู้ครับเข่านั้น3กอไม่เคยเป็นกลัวใครครับไม่เคยเป็นรองใครเจอแข้งซ้ายเต็มๆต่างคนต่างค้ำแทงกว่ากันครับดูครับใครได้จะแจ้งใครได้เนื้อกว่าเด้งสู้3คอเขาเป็นของผมแล้วครับสู้เลยครับผุดผ่านเล็กแลกกันครับดูกับคำแล้วแทงด้วยกันทั้งคู่ปิดจมูกกับแท็กติกคำดูกับเข่าล้วนๆยกนี้กางเกงสีแดงได้เปรียบ 5-2 ครับชมครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับได้เปรียบอยู่ถึง 5-2 ซ้ายเริ่มจะทำงานแล้วครับผุดผ่านเล็กดันแล้วออกแข้งกดลงมาครับกดแล้วหักแทงข้างคาวแยกไม้แลกกันคนละแข้งสาดกันด้วยแข้งซ้ายกว่ากันต่อครับนายใครได้เน็บโอ้โหผู้ผ่านเล็กก็สู้เขาไม่ใช่ว่า3กอหรือไอ้ข้างคาวมีเขาคนเดียวซะเมื่อไหร่ของผมก็มีนะครับมวยลพบุรีบ้านเดียวก็วังจันทร์แล้วครับเน็บดันสู้เลยครับบุตรพานเล็กดันสู้แล้วครับโอ้โหดูครับดันสู้เข่าเลยครับไม่กลัวเลยครับไม่กลัวมวยเข่าน้ำยอกเอาน้ำบงแถมมีแข้งซ้ายอีกต่างหากแหมโดนไปมีอาการเลยครับ3กอโอ้โหดูครับโดนไป2เม็ดนี่เต็มๆมีอีกไหมหมดยกแล้วมีแถมอีกคนละดอกมั่นใจเลยครับโอ้โหบุตรพานเล็กโอ้โหเดินเข้ามุมนี้แทบจะผิวปากมาเลยครับตรงภาพช้าครับซ้ายเจอซ้ายโต้เกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายเล่นกันคนละดอกมาอีกมุมครับดันแล้วแทงขุดผ่านเล็กดอกนี้ครับเต็มๆโอ้โหดูครับสู้เข่าเลยครับขุดผ่านเล็กรู้ว่า3กอหรือไอ้ข้างคาวนี่เป็นมวยเข่าสู้เข่าเลยแฟนบนล็อกเห็นว่าผุดผ่านเล็กปลายยก4นี่เข่าจะแจ้งครับได้เนื้อครับสถานการณ์พลิกกลับครับจากเป็นรอง 5-2 กลับมาได้เปรียบ 3-1 ครับชมกันต่อยกสุดท้ายครับกางเกงสีน้ำเงินผุดผ่านเล็กสอเฉลิมชัยเป็นต่อ 3-1 ครับดูกันต่อครับปลายยก4นั้นแข้งซ้ายกับเข่าได้งามๆครับเดินผิวปากเข้ามุมไปเลยครับผุดผ่านเล็ก3กอต้องเดินแล้วครับเดินปกติก็เป็นมวยเดินอยู่แล้วครับแลกแข้งดูเหมือนว่ายกนี้ทางสตาร์โค้ชพี่เลี้ยงของ3กอไอ้ข้างคาวบอกให้เล่นนอกแล้วล่ะครับออกแข้งซ้ายแล้วครับดูครับปล่อยออกแข้งซ้ายแล้วไม่เอาแล้วครับสาดด้วยแข้งซ้ายแล้วผลักออกแม่ชำเลืองมองครับผู้ผ่าเล็กมองพี่เลี้ยงทางด้านมุมน้ำเงินครับออกลูกยังไงครับเดินหรือไม่เดินครับโอ้โหโดนครับโดนเตะหน้าขาล้มเลยครับถอนรากถอนโคนล้มลงไปเลยครับแม่ดอกนี้ครับมันค้ำแล้วล่ะครับอย่างนี้เอาล่ะครับหันมาเล็กสาดด้วยแข้งแล้วไอ้ข้างข่าวมวยเข่ามาเล่นแข้งแล้วดันออกซ้ายไม่ค่อยถึงครับถามแล้วต่างแข้งมีโต้ครับคนละดอกเอาครับคนละแข้งเดินครับผุดผ่านเล็กเดินเข้ามาโดนค้ำออกด้วยแข้งซ้ายสาดแข้งไปเลยไอ้ข้างคาวหมดยกสุดท้ายโอ้โหวิ่งเลยครับข้างคาวโอ้โหดีใจมากครับชมภาพช้าครับดูครับยกสุดท้ายนี่ครับเตะหน้าขากวาดล้มลงไปเลยครับเสียรูป
อีกมุมครับโอ้โหถอนรากถอนโคนครับกรรมการจะให้ใครครับหันไปทางแดงครับให้ไอ้ค้างคาวครับ3กชรัชตาสุภาพเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับชนะไปแบบอุดวิดเลยครับสนุกมากครับแล้วถือเงินสด 400,000 กลับบ้านไปอีกต่างหากอื้อหือดีไซน์ลูกเดียวบังไม่ค่อยอยู่ครับมันโหลดครับดีใจนะดีใจครับถ้ามันเห็นมุดเข้าไปเนี่ยมันเจอแน่เพราะมันตั้งรับอยู่แล้วมวยมันตั้งรับอยู่แล้วใช่มั้ยมวยตั้งรับมันก็ได้เปรียบแน่ไอ้นี่มันรอเสียเปรียบครับดีใจมากครับยก5ไปรับมากไปหน่อยเขาชนะเพราะว่าได้ยก3อย่างยก4เลยเราได้เห็นดิชกใหม่ไว้ชกได้ตามมันก็เยอะๆหน่อย